นัดชิงทีมชาติไทยเจอซีเรีย11ตัวผู้เล่นครับพ่อครับไม่เปลี่ยนไม่ได้ไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนแย่แน่โอ้ไม่เปลี่ยนไม่ได้วันที่เล่นกับฟิลิปปินส์ที่จัดตัวมาเป็นการโอให้โอกาสน้องๆนะครับที่ชิลีต้องการดูริมเส้นของทีมชาติไทยจะเป็นจุดเด่นในการเล่นบอลในยุคของอิชิอิละใช่มีหลายคนที่น่าสนใจครับหนึ่งในนั้นก็คือสุพนัททางขวาก็เป็นเจริญศักดิ์โอ้อันนี้ลูกรักลูกโปรดลูกชอบครับแต่ไม่ใช่ลูกประดู่แต่ลูกในไม่ใช่ลูกในไส้แต่เหมือนลูกในไส้ครับ แต่เห็นแล้วนะเห็นหลายทีแล้วนะมีชานรงค์นะพ่อรออยู่โอ้โหสงสารน้องจริงรอก่อนนั่งต่อไปน้องต้องนั่งต่อไปชนาธิปสงกระสินเกมแรกมีประตูเกมนี้นำทัพต่อพี่เจนี่เป็นเขาเรียกว่าสร้างข้อแตกต่างให้กับทีมในแดนกลางครับนะกลางกับหน้าเนี่ยมันข้อแตกต่างเยอะสุภชัยใจเด็ดคือนักเตะไทยที่แพงที่สุดในประเทศตอนนี้โอ้เหรอแล้วมีใครไหมพ่อที่อยากจะเห็นในนัดชิงอ่ะสำหรับพ่อที่แบบเฮ้ยน่าจะได้เห็นด้วยไม่เห็นแล้วอยากเห็นแชมป์อย่างเดียวตอนนี้อยากเห็นแชมป์ ไม่ต้องมาเห็นอะไรทั้งสิ้นแล้วแฟนบอกฉันไม่ต้องการเห็นเลยฉันเห็นฉันอยากเห็นถ้วยอยู่ในเมืองไทยใครก็ได้ใครก็ได้ฉันอยากเห็นถ้วยแล้วตอนนี้เพราะถ้วยห่างหายไปเหลือเกินสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพระตู้กับแตงโมเช่นเคยนะครับพระตู้สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับทีมชาติไทยของเรานะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงเรียบร้อยแล้วนะครับในการแข่งขัน Kings Cup นะครับเจอกับฟิลิปปินส์เราชนะมา 3-1 ครับและเราก็ไปเจอกับซีเรียที่เอาชนะทาจิมา 1-0 ครับนะครับแล้วก็เป็นตัวผู้เล่นที่เล่นอยู่ในไทยออสมาเนี่ยยิงด้วยครับนะครับแหมก็ต้องบอกว่าเป็นนัดที่หลายๆคนอยากดูมากเพราะว่าตั๋วในการแข่งขันเนี่ยหมดตั้งแต่ก่อนแข่งอยู่แล้วหมดแล้วนะครับเพราะว่าแฟนฟุตบอลชาวใต้นี่ขอบพระคุณขอบพระคุณจากหัวใจจริงๆนะครับแล้วสมัยผมเป็นนักเตะคนดูก็เยอะอันดับหนึ่งของประเทศอยู่แล้วทุกวันนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องมาจริงๆมีเมื่อไหร่นี่ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสงขลานะครับไม่ว่าสตูลนครศรีธรรมราชยะลาปัตตานีนะแถวภาคใต้ชุมพงชุมพรเนี่ยสุราษฎร์ธานีคนเต็มทุกที่ครับคนให้ความสนใจเรื่องกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ไม่สนใจเท่าไหร่นะครับฝนตกยังดูอย่างต่อเนื่องไม่กลัวฝนอยู่จนเลิกกว่าสนามจะจบการแข่งขันนี่ห้าทุ่มกว่าไม่จบไม่กลับไม่จบไม่กลับนะครับครับนะแล้วยังมีกิจกรรมจัดอีกมากมายนะครับก็ต้องบอกยอมรับนับถือน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องชาวใต้จริงที่เชียร์ทีมชาติไทยของเรานะครับครับแล้วก็เชียร์เด็กไทยของเราด้วยใช่ครับก็ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีข้อบอลข้อช้างข้อเดียวกันนะครับและที่สำคัญเชียร์ช้างศึกสายเลือดใหม่ของเราด้วยนะครับเพราะว่าช้างนี่เขาก็รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยยุคใหม่ของทีมชาติไทยก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็สนับสนุนเลยก็เป็นการสร้างถ่ายเลือดใหม่ครับเพราะว่ามันก็เป็นไปตามกาลเวลานะฮะครับนะฮะกรุงโรมไม่ได้สร้างภายในวันเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรแล้วก็มีการถ่ายเลือดใหม่จากรุ่นผมมารุ่นของซิโก้ซิโก้มารีซอรีซอมาธีรศิลป์นะมันก็มาต่อเนื่องธีรศิลป์ไปแตงโมไหมครับไม่น่าถึงครับไม่น่าทันนะมันตัดตั้งแต่ก่อนมาธีรศิลป์แล้วพอมันตัดออกก่อนเลยฮะที่ผ่านจากธีรศิลป์มาก็มาเข้ามาปรเมศครับนะครับสุภชัยสุพนัทนะครับก็ยังมีธีรศักดิ์เผยพิมายพัทธิกกุตับสั้นพวกนี้ก็ยังรอความพิสูจน์อีกหลากหลายคนครับแต่ตอนนี้นะครับนัดชิงทีมชาติไทยเจอซีเรีย11ตัวผู้เล่นครับพ่อครับไม่เปลี่ยนไม่ได้ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแย่แน่โอ้ไม่เปลี่ยนไม่ได้วันที่เล่นกับฟิลิปปินส์ที่จัดตัวมาเป็นการโอให้โอกาสน้องๆนะครับที่ชิลีต้องการดู เพื่อที่จะเป็นการถ่ายเลือดรุ่นใหม่นะครับไปแล้วไปมองถึงว่าโอกาสของพวกนี้เพราะว่าเรียกมาแล้วเนี่ยตอนที่ไปเล่นที่เวียดนามไม่ได้มีโอกาสลงช่วงนั้นก็ฝนตกจะเจอกับรัสเซีย2นัดก็เหลือกับเวียดนามครับครับพอมาเล่นกับไทยก็เลยเรียกเข้ามาเพื่อจะในเมืองไทยเนี่ยก็เพื่อที่จะดูฟอร์มของนักเตะเพื่อจะให้ต่อยอดใน FIFA Day ในช่วงอื่นก่อนถึง AFF Mitsu ที่จะแข่งกันปลายปีครับซีเรียเนี่ยที่จะเจอกับเราเนี่ยแข่งไหมพ่อผมได้ขออนุญาตได้ดูเป็นคลิปนะฮะเพราะว่าแต่ได้คุยกับดร.ชันวิทย์ผลชีวินฝ่ายประธานฝ่ายเทคนิคที่ไปถึงแล้วได้ดูก่อนคุณในคู่แรกเลยก็ต้องบอกว่าทั้งซีเรียและทาจิทรงฟุตบอลดีมากเล่นเร็วเพรสหนักอัดแล้วก็ในส่วนของคืออะไรที่เป็นสถานเดี๋ยวนี้ต้องระวังทาจิกิสถานอูเบกิสถานคาซัคสถานเดี๋ยวนี้เขาปรับสบายการเล่นใหม่หมดแล้วส่วนในของอาหรับต่างๆเขาบอกว่าวิธีการเล่นใหม่หมดใช้ฟิตเนสเข้ามาช่วยร่างกายแข็งแรงความคล่องตัวสูงนะครับใช้ระบบเข้ามานะครับทุกอย่างเนี่ยมันพัฒนาไปไกลมากในส่วนของทีมอาหรับซีเรียทีมนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าใครเคยดูเอเชียนคัพนะครับใครเคยดูในเกมที่ผ่านมาหลากหลายที่ซีเรียเล่นก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามีความแข็งแกร่งแล้วก็แดนหลังนี่เขาบอกว่ายืนแนวรับที่มีความเฉียบคมในการวางโพซิชันในการยืนดีมากแดนการตัดเกมค่อนข้างดีนะครับแต่ซีเรียมาคราวนี้เล่นได้ครึ่งเดียวครับ
เพราะว่าครึ่งแรกดีครึ่งหลังเป็นทาจิแต่คิวกินซะ6คนเพราะว่าด้วยเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยนะพ่อแล้วมาจากอาเจนเนี่ย 4-5 ตัวเขาบอกว่าใช่เขาบินมาแล้วก็มาหนึ่งเรื่องของการเปลี่ยนทามมิ่งเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนโซนเจ็ตแลกแล้วการพักผ่อนมันน้อยแต่ตอนนี้มันอาจจะได้พักสัก 2-3 วันก็ศักยภาพของซีเรียก็คงน่าจะดีขึ้นมากกว่าวันแรกนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ยังเชื่อว่าศักยภาพยังไม่คงไม่เข้าที่หรอกแต่ก็ยังเป็นความน่ากลัวในการเล่นจริงๆนะครับนะฮะอ่ะมาดูกันที่ทีมชาติไทยที่พ่อบอกว่าต้องเปลี่ยนเนี่ยแต่ว่าคนเนี้ยผมเชื่อว่าไม่เปลี่ยนประตูครับประตูก็คงยืนหนึ่งต่อเนื่องนะครับปฏิวัติวันที่เล่นกับฟิลิปปินส์ก็ทั้งสนามแห้งสนามแฉะสนามเปียกสนามมีน้ำก็โชว์ให้เห็นแล้วว่าปริยาการอ่านเกมถือว่าโอเคครับคนที่จะสอดแทรกมานี่ก็ต้องยอมแล้วว่าเหนื่อยละเหนื่อยแบบต้องสวดมนต์นะครับนะครับเพราะว่าค่อนข้างยากทีเดียวเพราะปริวัติต้องยอมรับวันดินหนึ่งจริงเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ได้ใจอิชิอิไปผมว่าก็ไม่เปลี่ยนแล้วแหละครับครับโค้ชพอซื้อใจได้มันอยู่ยาวครับนะครับขณะที่แนวรับครับทางด้านซ้ายในเกมแรกที่เราพูดถึงกันไปเนี่ยมันก็อาจจะยังมีคำถามอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เห็นว่าเอ้ยนิโคมาซ้ายเลยเหรอพ่อนี่เป็นความคิดของผมเองนะครับเพราะว่าผมมาไม่ได้คุยอิชิอิอะไรทั้งสิ้นนะถึงแม้ว่าจะได้ไปอยู่สงขลาด้วยกันก็ไม่ได้เจอกันนะครับเขาก็ได้อยู่ทำงานส่วนเขาผมก็อยู่ฝ่ายเทคนิคกับดร.ชาญวิทย์นะครับแล้วก็มาให้ข้อมูลให้อะไรเบื้องหลังต่างๆไม่ได้เจอไม่ได้มีความส่วนเกี่ยวข้องในช่วงที่จะไปแนะนำอะไรไม่มีครับเพราะว่าอีกเขาก็เหมือนการของเขาไปเพียงแต่เราสังเกตแล้วฝ่ายเทคนิคดูแล้วเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยมันจะมีปัญหาทางอภิสิทธิ์โสรดาซึ่งต้องยอมรับว่าน้องมาคราวนี้เนี่ยได้มีประสบการณ์ที่ลงแต่มาเจอกับซีเรียเนี่ยมันไม่น่าที่จะลงได้เพราะด้วยความนิ่งด้วยเกมต่างๆที่มีความเข้มข้นมากขึ้นครับส่วนสหรัฐมีโอกาสลงไม่มีแต่ผมว่าดูสหรัฐยังมีจุดเปราะบางในเรื่องของร่างกายและเรื่องของเกมรับที่เจอกับโอ้โหปีกซีเรียแข็งแกร่งจริงๆฉะนั้นผมคิดว่าคนหน้าคนที่จะเอาอยู่ที่มองแล้วเนี่ยคงต้องโยกมิเกลสันมาอยู่ซ้ายเพื่อมาประกบปีกเขาด้วยแล้วก็เติมด้วยเพราะวันที่เล่นกับฟิลิปปินส์การเติมหลังลายสุดท้ายในส่วนของทางด้านซ้ายเนี่ยไม่มีเลยสหรัฐก็ไม่เคยเติมสุดท้ายส่วนที่2ของสนามอภิสิทธิ์สวดาก็เหมือนส่วนที่2เท่านั้นเองแล้วทางมิเกลสันก็เติมได้สุดก็เลยคิดว่าเป็นมิเกลสันในความคิดของแตงโมลงปีพงษ์ยิงนะครับไม่ได้เกี่ยวกับโค้ชนะครับอิชิจะจัดยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูเอาไปดูเอาวันเพราะวันนั้นผมก็ไม่ได้อยู่ผมบินไปแล้วครับนะครับนะฮะทางด้านขวาพ่อก็เลยต้องเอาสุพนันมาสุพนันนี่ตอบโจทย์ทั้งอิชิแล้วก็รูปแบบแท็กติกได้นะเพราะหนึ่งเล่นคล้ายๆมิเกลสันแต่อาจจะดรอปกว่าในเรื่องของวิธีคิดในช่วงของสไตล์ยุโรปแต่ความแข็งแกร่งร่างกายทั้งขึ้นทั้งลงการปิดพื้นที่เกมรับการโจมตีเกมลุกนะครับการซัพพอร์ตด้านในผมว่าเขาตอบโจทย์ได้นะแล้วก็การประกบคู่ต่อสู้ร่างกายโอเคความแข็งแกร่งมีผมว่าถ้าในความคิดของผมว่าเขาหน้าที่จะกลับมันเล่นมายืนได้แล้วความสดร่างกายมันมีเยอะนะครับแต่คู่เซ็นเตอร์แบ็กของทีมชาติไทยก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วแหละนะฮะเพราะว่ามันต้องใช้ให้บ่อยต้องโจนาธานดอลล็อกก็คงจะต้องเป็นตัวยืนเล่นต่อเนื่องครับคนอื่นก็คงจะต้องเป็นอะไหล่สำรองต่อไปครับนะครับเพราะคู่นี้ก็ยืนก็มันต้องคือเรียกว่าเข้ากันให้ได้เมื่อมันต้องเล่นเรื่อยๆร่วมเล่นร่วมเงินจนเป็นยึดเป็นตัวจริงได้แล้วก็เอาตัวคนอื่นมาเสริมในภายต่อไปครับเพราะว่าตอนนี้2คนนี้ก็ยังเพิ่งเล่นด้วยกันเองใช่เพิ่งเล่นด้วย2นัดใช่เพิ่ง2นัดเองนัดชิงก็เป็นนัดที่3แล้วมาเจอของดีด้วยเจอสิ่งเลยเป็นสิ่งที่ดีเพื่อทดสอบเลยครับเพราะก่อนหน้าเจอเวียดนามก็ไม่ทดสอบอะไรเยอะนะถึงแม้ว่าจะเล่นในไปเยือนก็แล้วแต่พอเจอฟิลิปปินส์ก็ต้องยอมรับว่าสภาพสนามฝนเฝินก็มีทดสอบบ้างครับนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายแต่ซีเรียนี่แหละก็มาทดสอบกันนะครับจริงๆนี่ถ้าเตะเร็วขึ้นอีกหน่อยเนี่ยแล้วอีกคู่นึงสลับไปนี่กลัวฝนไงพ่อหนีฝนเนี่ยคู่แรกไม่ยอมหรอกคู่แรกไม่ยอมอยู่เดี๋ยวมันช็อกเดี๋ยวช็อกก็เตะกลางแดดหนักไม่ไหวเขาไม่ไหวทาจิบอกตายแน่ฉันตายแน่นะฮะอ่ะนี่คือกองหลังนะครับจริงๆแล้วมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละเพราะว่าเท่าที่เขาเรียกเฉลิมศักดิ์กับขีก็มาจริงๆแล้วก็มีศักยภาพดีเล่นกับท่าเรือนะครับแต่เขาคงจะต้องการจับคู่นี้มากโมเมนต์นี้มันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้ครับนะครับนะฮะเป็นจังหวะของฟุตบอลจังหวะถูกต้องขณะที่ตรงกลางนะครับพ่อครับก็จะเห็นได้ว่าอาจารย์เตอร์นี่ยืนหนึ่งอยู่ละต้องยืนนะครับเพราะว่าคุมจังหวะทั้งรับและลุกนะครับทั้งปิดพื้นที่ต่อเคาะบอลสั้นต่อบอลยาวจังหวะทุกวันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าวีระเทพอิชิอิวีระเทพอิชิอิเปลี่ยนนามสกุลไปนะฮะต้องยอมรับว่าณชั่วโมงนี้ก็แดนกลางนี้ถ้าตัวจริงก็ต้องเขานี่แหละครับนะสกีหน้าลายได้ดีคนที่จะมาจับคู่กันเนี่ยตอนนี้มีหลายคนแต่ว่าสับสนเหมือนกันนะจะผมว่าจะเอาใครครับมีวรชิตด้วยถูกป่ะพ่อคือพอเล่นกับซีเรียผมดูคลิปในซีเรียเล่นแล้วมันถ้าวรชิตไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะเบาไงตันแดนกลางกลัวจะเอาซีเรียไม่อยู่เพราะเขาใหญ่ข้อหนักครับแล้วก็มาดูคณะก็นัดแรกก็ได้เล่นเห็นแล้วคงไม่ให้ลงคงต้องพักนะเพราะว่าได้มีโอกาสโชว์แล้วสลับกันนะฮะส่วนเจ้าบุ๊กเอกนิดก็ไม่ใช่มายืนตรงนี้ครับไม่ใช่ตำแหน่งเขาเองตอนนี้ก็มีเวเดเชอร์ที่ใหญ่
อัดตันหนักได้ครับนะฮะแต่วันแรกนี่มียังเจ็บอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะหายทันหรือเปล่าแต่ถ้าหายทันเนี่ยก็น่าที่มาเล่นกับซีเรียล่าสุดก็นะฮะจากช้างศึกมานี่บอกว่าสบายแล้วนะฮะถ้าสบายก็ถือว่าโอเคครับถูกไอ้พวกเขาจิ้มไหมครับเขาเล่นข้ามลูกข้ามดอกอ่ะผมไม่รู้ว่าโดนจิ้มหรือว่าโดนไอ้ตัวน้องเอ๋งเนี่ยมาฉี่ไว้ตรงนั้นนะพ่อมันจุดเดียวกันเลยนะว่าใกล้ๆกันก็น่ารักเออพูดถึงสุนัขวิ่งเข้ามาแล้วก็ต้องฝ่ายจัดการแข่งขันต้องดูด้วยนี่เกมระดับชาตินะครับฟีฟ่าเดย์ครับถูกปรับถูกปรับทีมก็สมาคมยังปรับเลยเวลาน้องๆวิ่งเข้ามาในสนามในบอลไทยลีกครับอันนี้ระดับฟีฟ่านะแล้วมันใส่ของให้ด้วยนะพ่อใส่ปุ๋ยให้แล้วมันดูไปทั่วโลกเลยสมาคมบอกโอ้โหฉันก็ปวดหัวจริงๆท่านนายกบอกถ่ายปล่อยเข้ามาในขนาดฝนตกยังวิ่งเข้ามาครับมาพอวิ่งเข้ามาผมกับพี่หลังหงายกายหน้าผากทำไมไม่ดูกันเนี่ยแต่ฝ่ายจัดการแข่งขันนะต้องรัดกุมนะอย่าให้เสียหน้าเสียตาได้นะครับครับนะฮะแต่วันเชิญนี่ก็ถ้าผมว่าถ้าไม่เจ็บก็น่าจะลงนะครับขณะที่ริมเส้นของไทยดูเหมือนว่าริมเส้นของทีมชาติไทยจะเป็นจุดเด่นในการเล่นบอลในยุคของอิชิอิละใช่มีหลายคนที่น่าสนใจครับหนึ่งในนั้นก็คือสุพนัทครับสุพนัทนี่มีความฉลาดในการเล่นนะครับแล้วก็หาพื้นที่จังหวะที่จะสอดแกเป็นปีกที่ตัดในได้ดีนะสอดเข้าไปแบบไปหาพื้นที่ว่างแล้วมีจังหวะนั้นในการที่ส่วนยิงเข้าไม่เข้าอีกเรื่องนะครับถ้าเข้าก็ถือว่าโอเคมีความเฉียบคมมากขึ้นคือมันหาพื้นที่ดีเอาง่ายแต่แตงรู้สึกว่าตอนนี้สุพนัทพอได้ลงไปแล้วยิงไป2ลูกมันมีกลิ่นของกองหน้ากลับมาอีกนิดนึงนะว่าแต่ไปยิงหน้าเป้าไม่ได้ไม่ได้แล้วมันต้องยิงริมซ้ายขวาหรือหน้าต่ำอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าหน้าเป้ามันมีผมบอกถ้าหน้าเป้ามันก็ถามว่าได้ไม่ได้ก็ใช้ความเร็วในการโจมตีแต่ดูคนอื่นมันจะมีมิติมากกว่าเท่านั้นเองตอนนี้เขาก็ถูกจับเล่นริมเส้นหมดแล้วล่ะถูกจับเล่นริมเส้นครับแต่ว่าเกมนี้ไปยิงทางซ้ายใช่ต้องทางซ้ายนะครับทางขวาก็เป็นเจริญศักดิ์โอ้อันนี้ลูกรักลูกโปรดลูกชอบครับแต่ไม่ใช่ลูกประดู่แต่ลูกในไม่ใช่ลูกในไส้แต่เหมือนลูกในไส้ครับ แต่เห็นแล้วนะ เห็นหลายทีแล้วนะมีชานลงนะพ่อรออยู่โอ้โหสงสารน้องจริงรอก่อนนั่งต่อไป น้องต้องนั่งต่อไปครับนั่งไปเรื่อยๆคือฟุตบอลเนี่ยถ้าใครท็อปฟอร์มมันแซ่บยากใช่ยากแล้วก็ท็อปฟอร์มไม่เท่าไหร่ความเชื่อมั่นต่อโค้ชต่อนักเตะอันนี้สำคัญบางทีท็อปฟอร์มแล้วอาจจะเปลี่ยนได้นะก็ถือไม่เห็นเป็นไรเปลี่ยนคนอื่นบ้างแต่โค้ชชอบด้วยแต่เพราะที่เป็นลูกรักด้วยโค้ชชอบด้วยนี่ก็ถือว่าเข้าสไตล์ที่ตัวเองต้องการนี่เปลี่ยนยากนะครับเปลี่ยนยากทั้งนั้นเจริญศักดิ์นี่เข้าสไตล์ทั้งหมดเปลี่ยนยากจริงๆครับนะเล่นตอบโจทย์ดิจิได้นะครับขณะเดียวกันนะครับที่เราพูดถึงนะฮะนั่นก็คือจอมทัพนะฮะจอมทัพทีมชาติไทยชนาธิปสงกรานต์สินเกมแรกมีประตูเกมนี้นำทัพต่อพี่เจนี่เป็นเขาเรียกว่าสร้างข้อแตกต่างให้กับทีมในแดนกลางนะกลางกับหน้าเนี่ยมันข้อแตกต่างเยอะข้อแตกต่างของผู้ต่อสู้ข้อแตกต่างในการครองบอลข้อแตกต่างในการจ่ายบอลข้อแตกต่างในการหาพื้นที่นะครับทุกอย่างเป็นคือต้องยอมรับแดนกลางเนี่ยที่เรากินตัวหรือคุมจังหวะได้พี่เจ 50% ขึ้นไปคนอื่นเป็นตัวส่วนหนึ่งนะในพี่เจนะ50เวลาพี่เจได้บอลนี่มันอันตรายจริงๆนะคู่ต่อสู้นี่ทันโทษนะต้องใช้ผ้าห่มครับคือแล้วดูเขาสนุกกับการเล่นฟุตบอลนะพ่อมีความสุขพอฟุตบอลมีความสุขแล้วเล่นด้วยความสนุกแล้วมันมีความสุขมันก็ปล่อยพลังงานเหมือนคุณทำอะไรมีความสุขปล่อยพลังงานไหมล่ะครับตอนนี้เครียดทำบ้านไม่เสร็จเลยพ่อเออผมเครียดแทนดำเนี่ยไอ้ช่างรับเหมานี่หลายรับเงินไปก็ฮ่าจริงครับแม่อ่ะเนี่ยครับชนาธิปก็ยืนคุมตรงนี้อยู่แล้วใช่ฮะนะครับเป็นยายแมงมุมเลยตอนนี้ครับขณะที่หน้าเป้าครับต้องสุภชัยฮะคือปรเมศก็โอเคแต่สุภชัยเวลาเขาการร่วมเล่นเวลาหาพื้นที่ก็ต้องยอมรับว่าประสบการณ์ดีกว่าเก๋ากว่า มีความมั่นใจสูงกว่าดาวซันโว2โอ้โห2ปีซ้อนไทยลีกมันต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่ลงมาเขาก็เปลี่ยนเกมได้โอ้เปลี่ยนเกมได้เลยนะฮะการร่วมเล่นถึงแม้ยิงไม่ได้ก็สร้างมูลค่าให้กับทีมได้สร้างจังหวะได้สร้างให้กับความมั่นใจกับเพื่อนร่วมทีมได้ถือว่าโอเคครับแต่ต้องบอกพ่อด้วยนะฮะสุภชัยใจเด็ดคือนักเตะไทยที่แพงที่สุดในประเทศตอนนี้โอ้เหรอครับตอนนี้ขึ้นไปประมาณ45ล้านแพงกว่าพี่เจเหรอครับตอนนี้แซงแล้วอ๋อแต่ใช่พี่เจก็30แล้วนี่ก็เพิ่ง20 40ราคาแซงแล้วอย่างนี้ก็สร้างความแบบมั่นใจมูลค่าต่างๆเยอะเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะกดดันหรือมั่นใจก็ต้องดูเอาเพราะบางทีราคาแพงก็กดดันแต่บางคนราคาแพงก็มีความมั่นใจยิ่งชอบโอ้ยิ่งแพงยิ่งโชว์ให้เห็นเลยฉันแพงมันฉันว่าฉันแพงกว่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมีใครไหมพ่อที่อยากจะเห็นในนัดชิงอ่ะสำหรับพ่อที่แบบน่าจะได้เห็นด้วยไม่เห็นแล้วอยากเห็นแชมป์อย่างเดียวตอนนี้อยากเห็นแชมป์ไม่ต้องมาเห็นอะไรทั้งสิ้นแล้วแฟนบอก
ฉันไม่ต้องการเห็นเลยฉันเห็นฉันอยากเห็นถ้วยอยู่ในเมืองไทยใครก็ได้ใครก็ได้ฉันอยากเห็นถ้วยแล้วตอนนี้ เพราะถ้วยห่างหายไปเหลือเกิน7ปีแล้วโดยเฉพาะเล่นที่ต่างจังหวัดไม่ได้แชมป์เลยอ่ะครับนะฉะนั้นฉันต้องการเห็นถ้วย นะฉะนั้นแฟนฟุตบอลชาวไทยทั่วทั้งประเทศท่านนายกสมาคมคุณอนันต์พันธ์ล้ำซ้ำก็ต้องการเห็นถ้วยครับฉะนั้นต้องการเห็นถ้วยทุกคนฮะณเวลานี้ยังไงก็ว่ากันไปค่อยว่ากันไปฮะขอมาชนะก่อนใครเล่นไม่สนใจแล้วตอนนี้ขอถ้วยให้ฉันหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าเราชนะเราก็จะมีผลพลอยได้ค่อนข้างเยอะอันดับขึ้นไหมอันดับขึ้นไหมหูดีเลยพ่อนัดแรกเราได้ 3.4 ใช่ไหมพ่อฮะ 3.4 เสร็จแล้วเนี่ยเราพุ่งมา98อย่างไม่เป็นทางการเพราะมันต้องรอทีมอื่นแต่ว่าถ้าอันนี้เรานับทีมเราเนี่ยมันก็จะ98คิดเองเออเองไปก่อนตอนนี้คิดเองเออเองพ่อไม่ต้องรอสิพ่อถ้ารอเขาปุ๊บเดี๋ยวมันล่วงคิดเองเออเองก่อนขณะที่เกมนี้เนี่ยถ้าเราชนะนะครับทีมชาติไทยพุ่งอันดับ90กว่ากว่าเลยของโลกก็ถือว่า96ครับพ่อโอ้ก็โอเคก็โอเคคืออันนี้ก็คือโดยการคาดการณ์ถ้ามันฟุกหรือมันแบบ 96. อะไรคนอื่นแพ้หมดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงก็ไปดูเอาคงงวดนี้แหละครับอุ้ยพอเตะมีแล้วทิ้งวันที่14มีแล้วถึงวันที่16พอดี96ครับผมนะฮะคือหมายความว่าอันดับที่96อันดับที่96ครับนะฮะอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลพ่อมีอะไรจะฝากไหมฮะก่อนที่ไม่มีอะไรก็อยากขอขอบคุณแฟนฟุตบอลชาวใต้แล้วก็ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับครับที่คุณสุพิชนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าให้แบบทุ่มทุนทุ่นแรงทุกอย่างนะครับแฟนฟุตบอลก็ให้กำลังใจแล้วก็คนทั้งหมดอ่ะไม่รู้จะชมใครดีชมคนทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะครับต้องบอกเลยทุกภาคส่วนช่วยกันครับแล้วสมาคมก็ต้องยอมรับว่าขออนุญาตเรียนว่าเรายอมรับในน้ำใจของทุกคนที่มาช่วยงานนี้นะครับแล้วสมาคมพยายามจะทำงานด้วยสุดความสามารถให้ฟุตบอลไทยเจริญให้ได้ครับอ่ะแล้วก็ยังไงนะฮะขอบคุณช้างด้วยจริงๆเนี่ยช้างเนี่ยอุดหนุนทีมชาติเยอะช้างก็คือต้องยอมรับว่ากับทีมชาติไปทุกที่ไงครับนะฮะสนับสนุนทุกปีนะฮะและตอนนี้ก็มาอยู่กับเราด้วยอ๋ออยู่นะครับอยู่ไหนใช่ครับก็มาช่วยเราด้วยเนี่ยพ่อเดี๋ยวมันต้องไปด้วยกันพ่อน่าจะมีโครงการหาศูนย์หน้ากับช้างนะโอ้ดีเลยโครงการช้างเผือกหาศูนย์หน้ากับช้างอะไรเงี้ยโอ้โหนะฮะอ่ะคอบอลคอช้างคอเดียวกันคอกองหน้าด้วยพ่อฮะนี่โดยหลักโดยหลักช้างเผือกมันก็คือกองหน้าครับต้องมีนะฮะต้องมีอ่ะแล้วก็เชียร์ช้างศึกสายเลือดใหม่ไปด้วยกันนะครับอ่ะวันนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กตะโมลาไปก่อนสวัสดีครับ